หลังเจ้าหน้าที่ส่งตัวเจ้าบุญรอดเลียงผาที่รอดชีวิตหลังจากพยายามดิ้นออกจากกระบะรถยนต์จนตกกลางถนนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่จังหวัดชุมพรมารักษาตัวที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงาโดยปล่อยไว้ในกรงเพื่อสังเกตอาการจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับของเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการเพาะพันธุ์เลี้ยงผาก็พบว่าเจ้าบุญรอดเป็นเลี้ยงผาป่าเพศเมียนะครับอายุประมาณ 3-4 ปีน้ำหนัก50กิโลกรัมครับมีบาดแผลบริเวณปากเล็กน้อยสามารถวิ่งและกระโดดได้แต่ว่ายังมีอาการตกใจตื่นกลัวเพราะว่าไม่ชินกับสถานที่หลังจากนี้นะครับก็จะจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่ห่างๆเพราะว่าเนื่องจากเราดูแล้วเนี่ยเป็นว่าโอกาสที่จะเป็นเลี้ยงผาป่าเนี่ยสูงมากคือถ้าเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยซุ้มเสียงเพราะว่ามันจะทำให้เขาได้เกิดภาวะเครียดเนี่ยมันก็โอกาสที่จะเป็นไม่ได้สูงบางทีมันเขาได้ภาวะเครียดบางทีมันอาจช็อกได้ครับด้านนายสัตวแพทย์วิศรุตยิระสุทัศน์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาบอกว่าหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าการดีขึ้นตามลำดับหลังจากนี้ก็จะให้ยาบำรุงแต่ว่ายังต้องสังเกตการอยู่ห่างๆเพราะว่าเจ้าบุญรอดมีอาการตื่นกลัวมากหากเข้าไปใกล้มันจะกระโดดชนกรงและอาจทำให้บาดเจ็บรวมถึงช็อกถึงขั้นตายได้นะครับ